Top 12 Researchers เอาความรู้ความสามารถของเรามาใช้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆหรือแก้ปัญหางานที่มีอยู่งานวิจัยที่เราทำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในขณะนี้ก็คือยา P218ซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียที่ใช้ได้ดีกับมาลาเรียดื้อยาเข้าสู่การทดสอบครั้งแรกในคนถ้าเราประสบความสำเร็จสามารถผ่านการทดสอบได้ก็จะเป็นยาที่คนไทยทำได้เป็นยาตัวแรกในประเทศไทยคือเราสามารถมองได้หลายแง่หนึ่งคือว่าเราจะได้ยาต้านมาลาเรียที่ดีสามารถที่จะใช้รักษาคนไข้ได้ซึ่งประเทศเราก็มีการระบาดของมาลาเรียอยู่แต่ละปีก็เป็นหมื่นระดับทั่วโลกก็มากกว่า2 ล้านสิ่งอื่นๆที่ตามมาก็คือว่ามันก็เป็นยานำร่องด้วยประเทศไทยเราไม่เคยผลิตยาเองเลยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำจนถึงตลอดรอดฝั่งปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะทราบได้ว่าเราต้องการพัฒนาอะไรขึ้นมาอีกบ้างที่จะสามารถที่จะพัฒนายาได้เองในอนาคตสำหรับยาอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ยามาลาเรียเป็นเพราะว่าชอบทำงานวิจัยด้วยแล้วก็ได้ร่วมทีมกับอาจารย์ยงยุทธซึ่งอาจารย์ก็ทำเรื่องของมาลาเรียมาเยอะมากแล้วก็มองว่ายามาลาเรียเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราก็เลยทำเรื่องมาลาเรียแรงบันดาลใจคืออะไรก็น่าจะเป็นที่บอกว่าเรามองเห็นว่าประเทศเรายังขาดเรื่องงานวิจัยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่เราสามารถทำได้และท้าทายอยู่เยอะพอสมควรซึ่งก็ทำให้คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับประเทศชาติได้สิ่งที่อยากจะเชิญชวนก็คือว่างานวิจัยแล้วก็งานวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องของการจินตนาการการเอาความรู้ความสามารถของเรามาใช้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆหรือแก้ปัญหางานที่มีอยู่เราสามารถที่จะมาร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติได้เพราะว่าโจทย์วิจัยก็ไม่ได้หาได้ยากนักเราสามารถที่จะคุยกับผู้คนแล้วก็เอาปัญหาที่มีอยู่โดยทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันขบคิดแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้สร้างนวัตกรรมใหม่ได้แก้ปัญหาอยากจะเชิญชวนให้มันเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในระดับถัดไปซึ่งก็คือจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers